นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบแทบเท้าพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกผู้ร่วมอุดมการฟื้นฟูศิลธรรมทุกรูปเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้รักในการสั่งสมบุญทุกท่านสา ระผมสมเนรชยุทธก้านรงเป็นตัวแทนมาจากภาคตะวันออกศูนย์อบรมวัดเกาะขวางตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรียาที่สั่งวะปะเตพีชังตาทิสั่งระพะเตระลังกัลยาณการีกัลยาณัง ปาปการีจะปาปกันเตสาธุบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนบัดนี้สมณเณรจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนา ในทานคถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณนะที่นี้ตามสมควรแก่เวลาสาธุสามเณรเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษช,ชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วนห้าพันปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระาศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระาศาสนาพระพุทธาศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระาศาสดาฝากไว้ ให้คู่กันสาธุดังทำกรน,นี้ทำให้สมณเณรทราบว่าแผ่นดินไทยนั้นต้องคู่พุทธศาสตร์อาณาจักรพุทธจักรต้องเกื้อกูลคู่กันไปสืบตั้งแต่กาลอดีตถึงกาลปัจจุบันต้องอาศัยกันและกันจึงจะบรรลุพระสัทธรรมคือ ถ้าคุณโยมทั้งหลายใส่บาตรพระพิสุสมณเณรก็จะเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระพิสุสมณเณรอยู่ได้ด้วยการบิณฑบาทถ้าไม่มีใครใส่บาตรก็ไม่มีอาหารไม่มีอาหารย่อมไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ไม่มีแม้แต่กำลังในการบำเพ็ญสมณะธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วศาสนาจะคงอยู่ได้อย่างไรสาส่วนคุณโยมทั้งหลายต้องอาศัยพระพิสุกสมณเณรผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นต้นบุญต้นแบบในการประพฤติธ,ธรรมและถ่ายทอดคำสั่งสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเณรจะยอมเป็นเนื้อนาบุญให้คุณโยมทั้งหลายได้ของที่เลิศได้ของที่ดีและได้ของที่ประเสริฐเพราะผู้ที่ให้ของที่พอใจยอมได้ของที่พอใจผู้ที่ให้ของที่เลิศยอมได้ของที่เลิศผู้ที่ให้ของที่ดียอมได้ของที่ดี ผู้ที่ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดที่ให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศณที่นั้นๆขอเชิญคุณโยมทั้งหลายมาร่วมตักบาตรพระพิสุกสมมเนหภาคฤดูร้อน AEC จำนวนหนึ่งแสนรูปในวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2,559ณลานมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสาธุซึ่งเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลก ได้เห็นภาพอันเป็นมงคลเพื่อสันติสุขและสันติภาพครั้งแรกของโลกการตักบาตรเป็นอามิสทานเป็นทางมาแห่งมหากุศลจะให้สมบูรณ์พูนผลต้องพร้อมด้วยเจตนาที่บริบรสุทธิ์ตั้งใจเลื่อมใสย,ยินดีทั้งก่อนถวายปุปพาเจตนาขณะถวาย มุจนาเจตนาและหลังถวายอัประเจตนาสาม,มเณรอยากจะบอกคุณโยมทั้งหลายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศอานิสง์บินทบาทว่าพืชแม้จะน้อยที่ชาวนาปลูกลงในานาที่ดีมหาเมฆยังสายฝนให้ตกเสมอ ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีฉันใดบินทบาทนี้ท่านปลูกลงในนาดีผลจักยังให้ท่านยินดีในพบเกิดฉันนั้นสาธุคุณโยมทั้งหลายจะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานสาธุสัมสัตว์แม้มอดมวยมรณาสัตว์มนุษย์ต่างหากหนาหลุดได้สัตว์อื่นบ่อนำพาเรื่องบุญยานอมนุษย์ เก็บสเสบียงบุญไว้ท่องห่วงสังสารสาธุยนะีเ<า>มษามาบรรจบชาตินักรบขุนพลกล้าพระชินสีมารับบาดญาติโยมด้วยเพรมปรีสร้างความดีทั่วถิน่นแดนดอกบัว เราไม่กลัวความลำบากยากทุกเข็นเพราะเราเป็นหน่อเนื้อพระชินสีสร้างประวัติเก,กลกก้องทั่วเมธีให้โลกนี้พุทธพองด้วยพระธรรมเทศนาประโยสาเน ในอวาสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลชาชนีช เป็นอย่างไรบ้างนะครับกับสมณเณรรูปที่4ลีลาการเทศของท่านนี้ถือว่าไม่แพ้รูปที่ผ่านๆมาเลยนะครับพี่เนนใช่ครับน้องเนนแต่ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอากราบอาราธนาคณะกรรมการทั้งสามรูปให้คําแนะนำเลยครับฟังสมณเณรเสร็จแล้วเนี่ยนึกว่าสมณเณรเนี่ยจบปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคแล้วนนี่จุดเด่นของสมณเณรคือน้ําเสียงของสมณเณรเนี่ยฟังแล้วปลุกเร้ามากๆเลย อยากจะไปบินตบัตแล้วนะฮะแล้วก็โดยน้ำเสียงที่มีพลังอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกกรอนของพญาตากมาใช้ก็ถือว่าสมส่วนแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเหลือแค่ปรับเรื่องรอยยิ้มนะเห็นหน้าเนนแล้วอยากจะเป็นนักรบมากๆเลยนะถ้าได้มีรอยยิ้มมาจริงๆแล้ว รอยยิ้มของสมาชินี้ดูสดใสมากๆนะครับก็ยังไงก็คงจะเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะสาธุกขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำครับ